ในกรณีที่ใครสักคนหนึ่งนั้นนะคะทำความดีเพื่อผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเป็นกุศลแต่ในขณะเดียวกันหากคาดหวังในความพึงพอใจจากผู้ที่เราช่วยนะคะคือหากคาดหวังว่าเขาจะต้องดีกลับมานะคะถ้าเป็นวิธีนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องหากว่าปฏิกิริยาจากผู้ที่เราช่วยนั้นเกิดไม่ถูกใจเรานั้นแล้วเราก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนวิธีคือเปลี่ยนจากการทำความดีไปทำความชั่วนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องไม่ทำแบบนี้นะคะการกระทำที่เป็นอกุศลของคนอื่นนั้นไม่ควรจะมาเป็นอกุศลของตัวเรานะคะอย่าไปยอมรับในสิ่งไม่ดีของคนอื่นเราจะต้องพยายามรักษาความดีหรือกุศลของเราเอาไว้สัจจะหรือความจริงนั้นต้องเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำนะคะอย่าไปยอมเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งที่ไม่ถูกใจที่เป็นปฏิกิริยาของคนอื่นที่ตอบกลับมาใช่ไหมคะยังไงเราก็จะต้องพยายามรักษาความดีของเราไว้ให้ตลอดโดยเกิดความเข้าใจและในสัจจะบารมีนั่นเอง The most important thing in our life is to maintain our goodness. Only if you know that, only if you know that what you are doing is trueContinue maintaining your goodness. Never allow you yourself to make a change. Nobody can change it. Only you who can change. สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการรักษาความดีเอาไว้นะคะถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นความจริงก็พึงทำความดีนั้นต่อไปอย่าปล่อยให้ใครก็ตามมาปรับเปลี่ยนมามีโอกาสทำให้เราเปลี่ยนจากการทำความดีไปได้ไม่มีใครที่จะมาทำให้เราเปลี่ยนจากทำดีเป็นทำชั่วได้นอกจากตัวเราเองSo now, all of you understand why does the Buddha teach the perfection of truthfulness after the perfection of forbearance? ทีนี้ทุกท่านคงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสสอนสัจจะบารมีทันทีต่อจากขันติบารมีWhat is another one? ข้อต่อไปค่ะ Adhitana Barami. Adhitana Barami ค่ะ Now you see the Bodhisattva as a monk, as a monkey. Even though he was hit by a stone, even the drops of blood, drops, at the time he didn't give up. Because...He was fulfilling Adhitana Barami, the perfection of determination. If we are not determined to maintain what we are doing good, we can't continue. That's why the Buddha taught the perfection of determination immediately after the perfection of truthfulness.ในเรื่องของอธิษฐานบารมีนะคะในกรณีของพยาวานรนี้จะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าท่านถูกศีรษะของท่านนั้นถูกหินทุบจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งหยดเลือดท่านเลือดท่านต้องหยดเป็นทางเพื่อจะบอกทางออกจากป่าเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านไม่ได้ละเลิกท่านไม่ได้ล้มเลิกความพยายามที่จะช่วยเหลือพราหมณ์คนนั้นนั่นก็เพราะว่า
อธิษฐานบารมีหรือจิตที่ตั้งมั่นในการที่จะทำความดีหากไม่ประกอบด้วยอธิษฐานบารมีแล้วเราไม่มีทางที่จะทำความดีต่อไปได้เลยนี่คือสาเหตุที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนถึงอธิษฐานบารมีทันทีต่อจากสัจจะบารมีTo make giving, to practice morality, to practice renunciation, nikkhamma. If we are not determined, we can't successfully do. That's why we must be determined to do all the good things with the support of the perfection ofDetermination. ในการที่เราจะบำเพ็ญทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีหรือเนกขัมมะบารมีก็ดีหากจิตของเราไม่ตั้งมั่นแล้วไม่มีทางที่จะทำบารมีเหล่านี้ได้สำเร็จได้เลยเราต้องประกอบด้วยจิตที่ตั้งมั่นอย่างยิ่งเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีๆเพื่อจะบำเพ็ญบารมีเหล่านี้ให้สำเร็จได้ด้วยเหตุนี้เองเราจะต้องประกอบด้วยอธิษฐานบารมีด้วย Even though we understand the benefit of giving, even though we understand the benefit of practicing morality, even though we understand the benefit of giving up, renunciation, nikkhamma, even though we practice patience, even though we make an effort,Even though we know the essence of perfection of truthfulness, if we are not determined, we can't do successfully all of them. แม้ว่าเราจะมีความเข้าใจในอานิสงส์ของการบำเพ็ญทานอานิสงส์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของการเจริญเนกขัมมะบารมีหรือการละลดอานิสงส์ของขันติบารมีอานิสงส์ของวิริยะบารมีหรือแม้กระทั่งความหัวใจสำคัญของสัจจะบารมีแต่หากเราไม่ประกอบด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นแล้วเราไม่มีทางเจริญบารมีเหล่านั้นได้สำเร็จเลย I think you understand the importance of the perfection of determination.เพราะฉะนั้นเราคงเข้าใจแล้วนะคะว่าการเจริญอธิษฐานบารมีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพียงใด What is number 9 Metta Barami What is loving kindness Metta ท่านอาจารย์ถามว่าเมตตาบารมีเมตตาหรือรักและปรารถนาดีนั้นคืออะไรคะ Mettaทุกคนเข้าใจว่าถ้าเรามีความปรารถนาดีแก่ตัวเองและคนอื่นเรามีเมตตาใช่ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่พอหรอก เราต้องเข้าใจยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นอาตมาอธิบายด้วยภาษาอังกฤษ Metta, what is metta? Doing for the good of oneself and others. Metta คือการทำสิ่งที่ดีๆเพื่อความอยู่ดีมีสุขของตัวเองและผู้อื่น What do you think? Those who are fulfilling baramis, they have well wishes for oneself and others or not?ทุกท่านมีความเห็นว่ายังไงคะคนที่บำเพ็ญเมตตาบารมีคือคนที่มีความปรารถนาเมตตาคนที่สร้างสมบารมีสร้างสมบารมีเป็นคนที่มีความปรารถนาแก่ตัวเองและคนอื่นหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าภาษาถูกหรือเปล่าถูกค่ะถูกมีความปรารถนาแก่ตัวเองและผู้อื่นผู้ที่กำลังสร้างสมบารมีอยู่
Because of having metta towards oneself and others, we decide to fulfill barami. Along the way, we are leading our life for the enlightenment. We must do many things that is good for oneself and others with metta. เพราะว่าเรามีเมตตากับตนเองและผู้อื่นเราจึงต้องการที่จะบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ในตลอดหนทางของการที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นมีอะไรมีความดีอีกมากมายที่เราต้องทำเพื่อตนเองและผู้อื่นซึ่งก็คือเมตตาเพื่อจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ As I have to all of you, metta is doing for the good of oneself and others. You must understand in the right way how to do for the good of others. อย่างที่ทราบแล้วนะคะว่าเมตตาก็คือการรักและปรารถนาดีให้กับตนเองและผู้อื่นแต่เราก็ต้องเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องด้วย As I have told all of you, quoting the words of the Buddha, to tell the truth. Telling the truth is doing for the good of oneself and others. Even though it is the truth, if you don't know the right time,If we don't know the right person, if we don't know the right place, we can't do really for the good of others and oneself. At that time, it doesn't stand as metta. Understanding righteously what to do, when to do, and to whom to do is related to metta. อย่างอาทิเช่นนะคะเราพูดถึงความจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนถึงการพูดความจริงอันนั้นก็เป็นต้องคำนึงถึงว่าการพูดความจริงจะต้องเป็นการพูดความจริงเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันแม้ว่าถ้าสิ่งที่จะพูดเป็นความจริงแต่ถ้าไม่ประกอบไปด้วยกาลที่ถูกต้องเทศะที่ถูกต้องหรือว่าบุคคลที่ถูกต้องถ้าเผื่ออย่างนั้นการพูดความจริงนั้นก็ไม่ได้ประกอบไปด้วยเมตตานะคะเพราะฉะนั้นการพูดที่ประกอบด้วยความจริงที่ประกอบด้วยเมตตาก็จะต้องคำนึงถึง3ประการนี้ด้วย Because of having no skill how to do for the good of others there is a lot of conflict betweenChildren and parents, parents and children. It is because of having no skill how to do for the good of their children. Every parents, all the parents, they have good wishes for their children. Sometime or many times, or all the time, they want it.Their sons and their daughters to be this and that. They force them to do what they wanted them to do. They say that this is my metta. No, it is not. It is not. We must know how the Buddha applied metta in the way he did for the good of many.อย่างการที่พ่ออย่างบุคคลเนี่ยนะคะที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะคือไม่รู้วิธีที่จะทำความดีให้กับตนเองและผู้อื่นก็จะเกิดข้อขัดแย้งมีปัญหากันอยู่เนืองๆอย่างกรณีของพ่อแม่และลูกเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็จะมีความหวังดีต่อลูกอยู่เสมอทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในบางครั้งหรือบ่อยครั้งหรือเกือบตลอดเวลานะคะที่พ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกเป็นแบบนี้อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นแล้วก็พยายามบังคับให้ลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทำโดยที่บอกว่านี่แหละเขาเรียกว่าความเมตตานะคะ
วิธีการนี้หาใช่ความเมตตาที่ถูกต้องที่เป็นวิธีที่พระพุทธองค์สอนเลยนะคะอาตมาเข้าใจว่ามีปัญหาในสังคมไทยในระหว่างเด็กและคนพ่อคนแม่ทำไมเพราะว่าไม่มีความเข้าใจจะทำประโยชน์ของเด็กแต่ละคนเราก็ต้องทำตามพระพุทธเจ้าที่ทำไปในเวลาท่านประทับอยู่ถูกหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจ Every morning, every early morning, the Buddha surveyed the world with his eyes. Someone appeared in his eyes. He knew that today I need to teach this person. He's going or she is going to take refuge in Triple Gem. How many miles far away? He doesn't care. He went there to teach the Dharma, to share the Dharma with that person, to be able to let him take refuge in Triple Gem. Because he's the one who can do this thing at that time only. Understanding what he or she can do, Buddha help him what he can do. This is metta. Doing what other people can do, supporting what other people can do is metta. If you emphasize on what you wanted him or her to do, it is just lobha. It is not metta. Okay?อย่างกรณีอย่างพุทธกิจของพระพุทธองค์นะคะในครั้งในสมัยที่ยังทรงพระชนชีพนั้นทุกเช้ามืดเนี่ยพระพุทธองค์ท่านจะทรงตรวจด้วยข่ายพระญาณของพระองค์ว่าวันนี้มีใครที่จะทรงช่วยได้หากมีใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่ปรากฏขึ้นมาในข่ายพระญาณของพระองค์เมื่อทรงเห็นแล้วก็จะเห็นว่าอ้อวันนี้คนนี้คือคนที่พระองค์จะเสด็จไปช่วยให้เขาถึงซึ่งไตรสารณคมนั่นเองนะคะไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามก็จะไม่ทรงย่อท้อจะทรงเสด็จไปสอนเพื่อให้บุคคลผู้นั้นสามารถถึงไตรสารณคมเป็นสารณะนะคะพระพุทธองค์จะสอนวิธีนี้แหละค่ะคือสอนด้วยเมตตาคือสอนในสิ่งที่บุคคลอื่นเขาทำได้เรียกว่าเมตตาแต่ถ้าไปสอนในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เขาทำอันนั้นเรียกว่าความโลภหรือโลภะเห็นด้วยหรือเปล่า If we want to do for the good of our young generations, our sons and daughters, we need to observe very well what he or she can do, in which thing he or she can do well.We should support that things. Only at that time, we can do for the good of others in the right way. It is metta. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะช่วยลูกหลานของเราเนี่ยนะคะก็ต้องสังเกตว่าเขาทำอะไรได้ดีนะคะทางไหนที่เขาทำได้ดีก็ควรที่จะเกื้อหนุนเขาให้ทำในสิ่งนั้นจึงจะเป็นวิธีช่วยเหลือที่ถูกจึงจะเป็นวิธีที่เรียกว่าเมตตา If we practice this among all of us there will be no conflict between there will be understanding between so we are treating each other with true metta knowing how to apply skillfully the perfection of loving kindness หากเราทุกคนทำแบบนี้นะคะก็จะไม่มีข้อขัดแย้งในระหว่างเราทุกคนจะมีแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นเมตตาที่แท้จริงหากเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือวิธีการเจริญเมตตาบารมีที่ถูกต้องWho really want to do for the good of oneself and others must be the one who practice what he should, not what he wants.
ผู้ที่จะเจริญผู้ที่จะทำความดีเพื่อตนเองและผู้อื่นที่แท้จริงจะต้องทำในสิ่งที่พึงทำไม่ใช่ทำในสิ่งที่ต้องการจะทำ Who want to do for the good of others? If suppose if you are the one who want to do for the good of others from today on, please stop doing what you want to do.Please start doing all the things you should do. Only then you will be the one who can do for the good of others. สำหรับผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญความดีเพื่อผู้อื่นนับจากวันนี้เป็นต้นไปกรุณาหยุดทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ให้เริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณพึงทำอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีเพื่อผู้อื่น What do you think?The one who is practicing morality, is he the one who is doing what he wants, or is he the one who is doing what he should? เราเห็นว่ายังไงคะคนที่กำลังบำเพ็ญศีลและบารมีอยู่นั้นเนี่ยกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำหรือทำในสิ่งที่ตัวเองพึงกระทำ Yes. Now you know, practicing morality means practicing what we should, not what we want. เพราะฉะนั้นการทำสิ่งที่ดีก็คือการทำสิ่งที่เราพึงกระทำไม่ใช่ทำในสิ่งที่เราอยากทำ The one who is practicing morality means the one who is really doing for the good of oneself and others too because he will do or she will do what he should เพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญศีลบารมีอยู่ก็คือผู้ที่กำลังทำความดีเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นอยู่นั่นเองเพราะว่ากำลังทำในสิ่งที่พึงกระทำ The one who practice the perfection of forbearance is the one who is doing what he should do, not he want what he wants. ผู้ที่กำลังทำขันติผู้ที่กำลังบำเพ็ญขันติบารมีอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อผู้อื่นและตัวเองอยู่เพราะว่าทำในสิ่งที่พึงกระทำ Who can practice patience? Who know what he should, what she should do? Is the one who is practicing the perfection of forbearance.ใครคือผู้ที่สามารถเจริญบำเพ็ญขันติบารมีได้ก็คือผู้ที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองพึงทำถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองพึงทำก็คือผู้ที่สามารถบำเพ็ญขันติบารมีได้เห็นด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถทำเพื่อความดีและความดีของตัวเองเราก็ต้องมีปัญญาที่ดีนะปัญเพง So now you see they all are connecting one another you must see all these connection relationship only then you can apply them effectively ทีนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าบารมีทั้งหลายที่เป็นลำดับมานี้ล้วนเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทั้งสิ้นเราต้องเข้าใจในความเกี่ยวเนื่องกันนี้จึงจะสามารถบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ได้ Now I think you understand the how to practice how to fulfill the perfection of loving kindness คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจในเรื่องของการบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้วนะคะ What is the last one? Ubekha Ubekha Barami Ubekha Barami means Ubekha means equanimity Equanimity has the characteristic of promoting the aspect of neutrality Ubekha Barami หมายถึงความรู้สึกเป็นกลางนะคะลักษณะของอุเบกขาคือความเป็นกลางความเป็นกลาง So when we are going to do for the good of others without the support of the perfection of equanimity we can't sustain our good act
good deeds for a long time. We can't do for the good of others in the long run if we don't support all the formal baramis with the perfection of equanimity. หากเราไม่สามารถที่จะวางใจเป็นกลางได้ เราจะไม่สามารถทำความดีได้สืบเนื่องไปหรือต่อเนื่องไปได้ในระยะยาวต้องมีอุเบกขาบารมีเกื้อหนุนในบารมีก่อนหน้านี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำความดีต่อไปได้ยาวนานWhen we are going to do for the good of others, we must make ourselves ready to accept both good and bad from other parties. Otherwise, we can't do really for the good of others because we will encounter both good and bad. Even though we are doing for the good of others, other parties sometimes they don't understand what we are doing. Sometimes they are not ready to accept ourhead. Because of this reason, without having right understanding, they respond the way we don't expect. We may experience undesirable things too. At that time, we need the support of the perfection of equanimity to continue our way of doing for the good of others and oneself. ในการที่เราจะทำความดีเพื่อผู้อื่นนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เราไปช่วยด้วยเพราะว่ามิฉะนั้นเราจะไม่สามารถทำความดีต่อไปได้ในบางครั้งเนี่ยฝ่ายที่เราไปช่วยนั้นอาจจะไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำหรือไม่พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือจากเราเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจก็อาจจะทำในสิ่งที่เราไม่คาดหวังหรือทำให้เราไม่พอใจได้เราจึงต้องประกอบด้วยอุเบกขาบารมีจึงจะสามารถทำให้เราช่วยหรือทำความดีต่อไปได้ Most of the people in the world they expect desirable thingsWhen they are going to do for the good of others. Because of that expectation, when they get what they don't want, at that time, they feel very sorry, they feel angry, they don't want to continue helping that person, they want to give up helping that type of person, and they want to stop helping. This isMetta, not associated by the upekkha. Because of this reason, the Buddha taught the perfection of equanimity immediately after the perfection of loving kindness. ในกรณีของคนทั้งโลกก็ว่าได้เนี่ยนะคะทุกคนก็ย่อมคาดหวังที่จะได้รับสิ่งที่ตนพึงพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ตัวพอใจเวลาที่เราทำความดีให้คนอื่นก็เหมือนกันเราก็คาดหวังว่าจะได้ความพึงพอใจกลับมาแต่ถ้าต้องไปประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจก็อาจจะเกิดความโกรธหรือความเศร้าเสียใจแล้วก็ไม่อยากช่วยเหลือเขาอีกต่อไปอยากจะหยุดความช่วยเหลือทั้งมวลอันนั้นก็คือเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยอุเบกขานั่นเองเพราะพุทธองค์จึงตรัสสอนถึงอุเบกขาบารมีต่อจากเมตตาบารมีเป็นลำดับถัดไปทันที As I have to all of you, the most important thing to do in our life is to maintain our goodness. That's why, whenever we are going to do for the good of others, consider very deeply, mindfully, how to do it. After doing it, keep in mind, I have done good things for oneself and others. If other people, whether they are happy with what we have done,Whether they are unhappy with it, it doesn't matter. We must sustain our goodness, continuing what we should do, developing equanimity towards that person to a certain extent.
along the way, after coming back, if we met or if we meet with that person again, we must observe mindfully. If he or she is ready, we should give a hand. It is the quality of equanimity. Not ignoring, just waiting the right time to give a hand again, if we have right opportunity. สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะก็คือการรักษาความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำความดีเพื่อตัวเองและผู้อื่นนั้นก็จะต้องประกอบด้วยสติแม้ว่าคนอื่นที่เราช่วยเหลือนั้นเขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปนั้นมันไม่ได้สำคัญเลยสำคัญก็คือเราต้องทำความดีเราจะต้องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีช่วยเขาเท่าที่จะทำได้แม้ว่าในอนาคตนั้นเมื่อเราได้กลับไปประสบพบเจอคนนั้นอีกก็ให้สังเกตด้วยสตินะคะแล้วก็หาทางช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่เพิกเฉยไม่ใช่เพิกเฉยหรือเฉยเมยแต่เราพึงอุเบกขาบารมีหมายถึงเรารอเวลาที่จะช่วยเหลือเขาเท่าที่จะช่วยได้ Put a sum I will speak in English to be able to do for the good of others developing equanimity towards others if we need to wait the right time butWe must emulate the Buddha. If we understand that I'm the one who can't help him or her anymore, I have no such ability to do, at that time, we must give up attachment to. We must give up what we are going to do, even we have good intention, as we have no capability to do, as he or she is the one who can't do anymore, at that time,We must give up completely the way the Buddha gave up by killing. Understand? Killing. Then maybe. พระอาจารย์เน้นว่าการที่เราเจริญอุเบกขาบารมีหมายถึงว่าให้รอเวลาที่จะสามารถช่วยเหลือเขาในกาลที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าในบางกรณีที่ได้ทรงเห็นว่าไม่สามารถที่จะช่วยบุคคลนั้นได้อีกต่อไปก็ทรงยกเลิกทรงยกเลิกที่จะช่วยแม้ว่าจะมีเจตนาดีต่อผู้นั้นแต่ก็ทรงวางหรือทรงยกเลิกที่จะช่วยเหลืออย่างเด็ดขาดนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยท่านก็ใช้คำว่าประหารใช่ไหม By killing. Killing. Is there anybody who knew it? หมายถึงทรงประหารบุคคลผู้นั้น By killing. I'm telling. ฆ่า Is there anybody who understand? I think I understand. That's why I just say in brief. If it is so, I will explain a little bit more.One day, in times of Buddha, one man approached. He's a horse trainer who trained the horse. I think you remember. Please explain. So, the one who trained horses, he approached the Buddha and asked what he wanted to know to the Buddha.Buddha, how do you train your disciples? The Buddha, before giving an answer, he asked one question. Before giving an answer to your question, let me ask you one question. How do you train your horses? ตัวอย่างนี้นะคะท่านจะเล่าถึงครั้งพุทธกาลนะคะในครั้งนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่เป็นคนฝึกม้าเนี่ยได้เข้ามากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทรงฝึกสาวกพุทธสาวกอย่างไรแทนที่พระพุทธองค์จะตอบ
จะส่งตอบกลับไปก็ส่งถามกลับไปว่าก่อนอื่นขอฉันถามเธอก่อนว่าแล้วเธอฝึกม้าอย่างไร So the horse trainer, the one who trains horses, give an answer to the Buddha. Sometime I use gentle method, gentle way to train my horses. If it is not enough, I use in a tough way. Sometime I use both gentle and tough. If I can't, I kill them. ชายคนที่ฝึกม้าก็ทูลตอบไปบอกว่าทีแรกก็ใช้วิธีที่นุ่มนวลก่อนแต่ถ้าเผื่อใช้วิธีที่นุ่มนวลไม่พอก็จะใช้วิธีที่โหดขึ้นบางทีก็ผสมประสานกันระหว่างนุ่มนวลและโหดแต่ถ้าทั้งสองวิธีไม่ได้ผลก็ฆ่าทิ้ง The Buddha gave an answer to the man's question. In the same way, sometimes I train my disciples in a gentle way.Sometime in a tough way, sometime bold. If it is not, if I can't, I kill them. พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบคนฝึกม้าว่าเหมือนกันเลยนะคะทรงสอนสาวกของพระองค์ด้วยวิธีที่นุ่มนวลบางทีก็ทรงโหดบางทีก็ผสมผสานกันทั้งสองวิธีคือทั้งนุ่มนวลและวิธีที่เข้มงวดแต่ถ้าใช้ทั้งสองวิธีแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ส่งฆ่าทิ้ง So the one who trains the horses complained the Buddha You are omniscient Buddha Who will never break any morality How can you kill your disciples? ชายคนที่ฝึกม้าก็ตอบกลับนะคะว่าพระองค์เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าซึ่งศีลไม่เคยด่างพร้อยจะฆ่าใครได้อย่างไร Yes Buddha killed really without giving any admonishment to those persons who he knew that they are not ready That's why if he don't get the admonishment of the good teachers it is like killing all of you That's why please follow the right teachers listen the Buddha too พระพุทธองค์ท่านทรงฆ่าจริงๆในความหมายก็คือจะไม่ทรงสอนสั่งอบรมบุคคลผู้นั้นอีกเลยก็เหมือนกับฆ่าให้ตายทั้งเป็นนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเตือนพวกเรานะคะว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เล่าเรียนจากครูบาอาจารย์นะคะที่มีเมตตาที่ถ่ายทอดที่สอนพุทธพจน์ได้อย่างถูกต้องนะคะจะได้ไม่ถูกฆ่า Do you want to receive any killing from your teachers? Don't do that way. I think it is enough for today. Already over 4 o'clock now. ท่านอาจารย์ว่าวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าก็4 โมงกว่าแล้วค่ะAt the beginning of the talk, I forgot to recite the stanza I used to recite. So, Yom Kinkan requested me. So I will recite one of the stanza what I used to whenever I give Dharma talk in any languages. So we will recite and listen respectfully.Buddha Bodhaya Te 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 Tanto Yo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrananami Lokatrano Lokatuma Ikozaya Tasupyato MudoYo nago buddha naga miro yadi ase inde yato ta chenya swapyadi Buddha disali kuro rain to twin di miendo muvi pshye yue Bora ya sa chutai tadu bobo luro kotu ten lenti jabase jen chunga lagao
ท่านทูกุโรกาบินยินจีโรมุอิพิเยธรรมทายาสาจุทัยตาดูบุบุลูโรกุตุเมยยินจีจาสิจิงอาลกาท่านทูกุไรกาบินกิลิตาอุปุคัตติอิญิงโรมุอิพิเยธรรมทายาสาจุทัยตาดูบุบุลูโรกุตุเมยกิเลสปุญญิงจะบาสิจิงอาลกาทีโนวาตันเดียนาวังกระจังโกกุตันทุชาวกุโรดันยาวปีพิเวดาลีตรนายาสากุโรทัตตุจุทัยตุโรนิพุตาวันมาเวกันโตกุตันทุชาวยาวจะบาสิจิงจงอาลกานิพุตโตกิเลสปรินิพพานวินสังโยติกุโรไดอิญิงโดมุวิภิเยนิพพานทายาสาโกโรทัตตุเวเนลูโรปุคัตติญิงจะบาสิจิงจูงาลกาธัมมานิสินลีนะธัมมะสะโกทิฏฐิกรุณาสีทาเมตตาภิโอจาโรมูเคบาเบอีโลกาตระนันโลกาตุมาอีโกซายาตะสุผิดโตมูโดทันนากันพุทธานากามีโรยะติยาสิงเตยาตุทาทูเมสวาพยาโกนะมีนะมามีโกนุณะลงทงสงเปียงเปียวมังโกช่อยุกะโตเมโนละสุโมยุสิขูญญุปาอิเมสวาพยาเมสวาพยา